1-0. ครับสำหรับเซเลมินะครับคำว่าเซเลมินมีที่มามาจากคำว่าคาลามอสซึ่งแปลว่าเครื่องปั้นดินเผามาจากภาษากรีกโบราณนะครับในปัจจุบันครับเซเลมินถูกใช้ในแพร่หลายในอุตสาหกรรมนะครับเช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับเซเลมินนะครับหมายถึงวัสดุอินทรีย์ที่มีโครงสร้างประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะครับที่มีพันธะไอออนิกและโคเวลเลนต์ร่วมกันครับครับสารประกอบเซเลมินครับมักจะเกิดจากพันธะไอออนิกและโคเวลเลนต์นะครับแต่ส่วนมากครับส่วนใหญ่ครับจะเกิดจาก2ชนิดขึ้นไปครับอย่างเช่นซิลิคอนนะครับซิลิคอนไนไตรด์เกิดจากโคเวลเลนต์นะครับเมกานีนะครับเกิดจากไอออนิกส่วนอะลูมิเนียมครับเกิดจากโคเวลเลนต์และไอออนิกครับโครงสร้างของเซเลมินโครงสร้างจะเป็นแบบผลึกที่เป็นสารประกอบอย่างง่ายและมีผลึกแบบโครงสร้างซับซ้อนเซเลมินที่ไม่มีผลึกก็ยกตัวอย่างเช่นแก้วซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของเหลวเป็นแบบประสานฐานไม่มีผลึกโครงสร้างของเซเลมินส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะเป็นการรวมตัวของโลหะและอะโลหะและขนาดที่แตกต่างกันและในขนาดเดียวกันยังมีความเป็นกลางของไฟฟ้าอีกด้วย
ครงสร้างคือหนึ่งอย่างง่ายของเซรามิกหนึ่งโครงสร้างจะมีทั้งที่เป็นหนึ่งทั้งที่เป็นสารประกอบอย่างง่ายและแบบหนึ่งโครงสร้างซับซ้อนสองเซรามิกที่ไม่มีคือหนึ่งได้แก่แก้วก็เกิดจากการยินตัวของสารละลายสารประกอบไปสารประกอบออกไซด์เป็นโครงสร้างอาสังฐานไม่เกิดเป็นหนึ่งสามโครงสร้างของเซรามิกส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะเป็นการรวมตัวของอะตอมและอะโลหะที่มีขนาดแตกต่างกันค่อนข้างมากและในขนาดเดียวกันต้องให้เป็นหนึ่งมีความเป็นการทางไฟฟ้าด้วยมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งอะลูมิเนียมเป็นการรวมตัวของอิออนกลายเป็นของแข็งอะโลนิกทำให้เกิดพลังงานอะตอมต่ำประจุเป็นการ1อะตอมที่จ่ายอิเล็กตรอนเป็นพวกบอกส่วนใหญ่จะเป็นโลหะ2อะตอมที่รับอิเล็กตรอนจะเป็นพวกลบส่วนหน้าที่เป็นอะโลหะส่วนสูตรทางเคมีนะครับเป็นอัตราส่วนของประจุเช่นอะลูมิเนียมบวก3จับกับออกซิเจนซึ่งแต่ละตัวจะมีประจุออกซิเจนลบ2บางใบเป็นอลูมิเนียมพันธะแอลออนิกและโฟวาเลนต์จะมีความแข็งแรงสูงกว่าพันธะโลหะดังนั้นวัสดุเซรามิกจึงมีจุดร้อนเร็วสูงและมีความแข็งสูงผลิตภัณฑ์โลหะเคลือบคือสารที่ใช้เคลือบผิวโลหะให้มีความมันวาวมีความสวยงามและคงทนในการใช้งานเช่นจานโลหะเคลือบหินโตป้ายจราจรเป็นต้นค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องปั้นดินเผาภาชนะชุดแรกๆของมนุษย์นั่นคือการนำดินมาปั้นเป็นภาชนะต่างๆแล้วนำมาตากแห้งคุณสมบัติของดินโดยเฉพาะดินเหนียวซึ่งสามารถอุ้มน้ำได้ดีและเมื่อผสมเข้ากับน้ำแล้วจะทำให้ดินมีความเหนียวและสามารถปั้นหรือขึ้นรูปได้ง่ายเช่นหม้อดินหรือแก้วน้ำผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟวัสดุทนไฟรีเฟคทอรี่เป็นวัสดุประเภทอนินทรีย์พวกดินหินแร่ธาตุที่หลอมตัวได้ยากในอุณหภูมิสูงต้องทนอุณหภูมิได้อย่างน้อย 1,600 องศาเซลเซียสได้แก่อิฐทนไฟอิฐฉนวนไฟเช่นเซรามิกทนไฟอิฐทนไฟสำหรับผลิตภัณฑ์แก้วนะครับแก้วไม้ถิ่นวัสดุแข็งที่มีลักษณะอยู่ตัวนะครับเป็นเนื้อเดียวกันโดยเกิดจากการเย็นตัวอย่างฉับพลันของวัสดุล้อมเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดการแข็งตัวนั้นไม่ก่อให้เกิดอะไรนะครับสังเกตได้จากการแตกอย่างละเอียดของวัสดุตัวอย่างเช่นนะครับแก้วน้ำเครื่องประดับที่ทำจากตอนสวัสดีครับเรามาดูเรื่องการอายุการใช้งานนะครับเซรามิกมีมากมายหลากหลายนะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอย่างโดยวัสดุเหล่านี้จะนำมาใช้งานได้หลากหลายงานเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วัสดุขัดเกลือแล้วก็ชิ้นส่วนยานอวกาศ
ภาชนะและเครื่องครัวจะสามารถแบ่งได้ในนี้นะครับจะมีแก้วถ้วยชามเป็นต้นนะครับแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งก็จะมีจักรยานโคมไฟเป็นต้นนะครับส่วนเครื่องสุขภัณฑ์นะครับก็จะมีอาบน้ำอาบน้ำหน้าและเครื่องสุขภัณฑ์มากมายนะครับค่ะในทางการแพทย์นะคะก็จะเป็นเลนส์บำบัดแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือว่าไม่ต้องการที่จะใช้แว่นสายตาก็สามารถใช้คอนแทคเลนส์แทนได้เพราะฉะนั้นวัสดุที่นำมาทำคอนแทคเลนส์เนี่ยต้องมีความใสมีความทนต่อความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ทนต่อการฉีกขาดได้ดีด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นวัสดุทางหัตถกรรมนะคะก็จะเป็นพวกฟันปลอมพวกฟันพวกรากฟันวัสดุฟันอย่างนี้นะคะวัสดุที่นำมาใช้งานก็มีความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนทานต่อสารเคมีและการสึกหรอค่ะค่ะลิ้นหัวใจเทียมนะคะในกรณีหัวใจฉีกแล้วก็มีหินปูสอดมากเราจะเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยต้องใช้ลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปแทนลิ้นหัวใจที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเราค่ะวัสดุทางการแพทย์นะคะเป็นการรักษาเกี่ยวกับกระดูกฉะนั้นวัสดุที่นำมาใช้นี่ควรมีความแข็งแรงสูงแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีค่ะเซรามิกนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้เป็นแค่